and gentlemen, Tala taking on Romania. Introducing your Romanian warrior tonight, 31 years of age, representing SIT Jabhar Academy. This is Alexandru Bublie. Gentlemen, introducing your Romanian warrior, fighting out of the blue corner. He's running at SIT Jabhar Gym. 31 years of a ladies and gentlemen, Alexandru Bublie. And his opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Yasuo Thorn province. 20 years of age, running a Thai Sansuk gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Bunlong Bui Foreman. Ladies and gentlemen, entering the Max Grand Prix champion in the 70 kilogram weight division tonight, representing Yasuo Thorn province, Bunlong Bui Foreman. เอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเลือดนองเวทีแล้วครับตัวพิษศอกของทางด้านวิกเตอร์มาร์ตินจากสเปนฟันก้องผักขาวออยุใจแตกบริเวณกลางหน้าผากแต่ทว่าสุดท้ายก็เป็นก้องผักขาวที่ต้อนเอาชนะคะแนนไปแบบเจ็บตัวเลยครับวันนี้เอาละครับท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการในพิกัด70กิโลกรัมนะครับด้านนักชกในมุมน้ำเงินจากโรมาเนียครับนะครับพ่อหนุ่มเข่างามครับอเล็กซานดรูบูบเลียนักชกชาวโรมาเนียในวัย31ปีครับสูง181ซมใน3ฟอร์มหลังยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้ให้กับด็อกบาแสงจันทร์และล่าสุดแพ้ให้กับฟ้าใสต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังของเขานี่น่ากลัวจริงๆครับถึงแม้จะแพ้แต่แพ้ดีกรีระดับเกรด A ครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับบุญหลงปุ๋ยโฟร์แมนครับนายกฤษดามูลสารครับบังไฟพิฆาตจากตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรปัจจุบัน20ปีครับสูง174ซม. 3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ล่าสุดแพ้เทคนิคน็อกเอาให้กับอาร์เธอร์ซาเกียโครจากยูเครนเอาไว้จากค่ายแสนสุขยิมครับเป็นแชมป์มวยรอบพิกัด70กิโลกรัมซึ่งวันนี้ก็ได้น้องชายอย่างบุญหลายปุ๋ยโฟร์แมนขึ้นไปถอดมงคลให้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทางด้านเจ้าอเล็กซานดรูนั้นก็มาจากสังกัดค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อนะครับเอาละครับยกที่1ครับมาบันเลงความมันกันครับติดตามความมันกันต่อบนเวทีแล้วก็ตรงนี้ซ้ายเสิร์ฟเข้าไปก่อนครับดูเดินเข้ามาหาสายโต้ขึ้นมาจากบุญหลงนี่ครับจังหวะนี้มือนี้ก็บุญหลงนี่ครับดูในลูกศิษย์ของเพชรโทสิทธิ์เจ้าพ่อครับเพราะฉะนั้นเดียบข่าวนี้ไว้ใจได้แน่นอนครับซ้ายหน้าของทางด้านอเล็กซานดรูจะขยับยึกยักซ้ายเติมมาจากทางด้านเจ้าบุญหลงเลยครับซ้ายทีขวาทีครับเสิร์ฟเข้ามาแล้วเตะตัดลดลงไปได้ครับอเล็กซานดรูลงทุนรับแข้งแล้วหาจังหวะการเอาคืนครับทำไว้หาช่องต่อครับนี่ครับหมัด1 2จากอเล็กซานดรูวันนี้ก็หวังมาแจ้งเกิดแล้วครับทางด้านอเล็กซานดรูยังมีความฝันครับเอาล่ะครับล้วงลำตัวมาจากทางด้านบุญหลงเด็กงานลำตัวแล้วขึ้นบนครับมีล่างสลับบนหุ่นรถถังเลยครับทางด้านเจ้าบุญหลงครับเดี๋ยวจะเล่นฐานล่างอเล็กซานดรูหมัด1 2แล้วหลุดครับน่าจะเตะเติมเข้าไปต้นขาก็หลุดไปโอ้สับต่อฝาจากบุญหลงครับลูกนี้สับไปเต็มๆครับแต่ยังเหนียวครับทางด้านอเล็กซานดรูยังไม่มีแผลแตกครับนะครับซ้ายจากบุญหลงอเล็กซานดรูพยายามจะขยับยังช้าไปครับถูกที่บอกมาทิ้งช้าทำช้าไม่ได้ครับเพราะว่าบุญหลงนี่ผิวไหวทันสายน้ำครับอเล็กซานดรูต่อย1 2ก็เติมด้วยแข้งครับเติมมาซ้ายคอยจังหวะเติมได้ทำได้ดีครับตอนนั้นอเล็กซานดรูเริ่มจะหาช่องเข้าทำได้ครับนะครับสายเอาเลยครับพยายามจะบวกหมัดเลยครับตอนนั้นอเล็กซานดรูแล้วบุญหลงท้าทายครับเป็นลมท้าทายในสนุกก็ยักคิ้วให้ครับเป็นอันมารู้กันครับจากนี้ไปได้ดูของดีแน่นอน
ไปที่พับในแล้วถีบด้วยซ้ายย้ำเข้ามาครับครับโดนขยับจิ้มลำตัวสลับไปแล้วเติมขวาเข้าไปนี่ครับจังหวะมาเป็นชุดนะครับของทนายนักชกจากโรมาเนียเป็นมวยที่ออกอาวุธเป็นชุดได้ดีครับเดินหน้าลุยต่อไปที่ตันดูบุญหลวงกระแทกแก๊ปแล้วก็เตะขวาขึ้นมานี่ครับช่วงชกยาวก็ทนายซันดูทำให้บุญหลงนั้นเข้าทำลำบากครับปัดวงในแต่อย่าลืมครับว่าซันดูเนี่ยเป็นมวยที่ในช่วงปลายยกนั้นค่อนข้างเร่งมาได้ดีครับต่อมาดีครับในสังกัดของเจ้าสุดเจ้าพ่อครับเพราะฉะนั้นการตีความพิษได้เป็นอย่างดีซันดูต่อย1 2มาแล้วลงล่างตามมาแล้วครับจังหวะเติมเริ่มมีมาเหมือนกันนะครับซ้ายคำไว้ทิ้งขวาตรงพยายามจะขยับแต่ต้องเดินให้สุดนะครับบุญหลงเดินไปที่ฐานล่างบุญหลงยึดยักทิ้งขวาหลุดครับนะครับอเล็กซานดูไปดวลหมัดแรกต้องคิดให้ดีครับนักชกไทยครับก้าวมาสับด้วยศอกซ้ายหมดยกแรกครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือทางด้านหนูนิดก็ยังอยู่กับเราครับแม็กนิงเกิล2020นี่นะครับผมบอกว่าไม่ใช่มุมแดงหรือมุมน้ำเงินครับแต่มุมไหนก็ดูดีครับแม็กนิงเกิล2020ของแม็กซ์มวยไทยท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับแม็กซ์มวยไทยทางช่องกลางของ HD หมายเลข30เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นย้ำนะครับหลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าเวลา 1:00 ตรงไม่ใช่ครับเรามีการเปลี่ยนเวลาใหม่เป็น 18:00 นหรือว่า 18:00 นหลังเคารพธงชาติแบบนี้อ่ะท่านผู้ชมครับผู้รองของรายการกันแล้วครับยกที่2ครับมาบันเลงความมันกันต่อครับยกนี้บุญหลงจับได้ได้ในเอาขวาเข้าไปเล่นสันโดก็ลัดลากเอาไว้ครับแหมเหยียบเข่านี่ไม่ใช่ว่าจะกินง่ายๆครับบุญหลงวันนี้เจอของแท้แน่นอนครับนี่เป็นสับซ้ายครับโอ้โหโดนเสียบนะครับแทงเข้ามาจากธนบุญหลงวางวายป้ายไว้แล้วยกอีกทีครับก่อนจากนี้มีเสียบแม่จังจังครับบุญหลงเล่นดูมุ่งมันเดินหน้าต่อไปครับขยับเข้าไปหาแต่ธนบุญตบซ้ายแล้วจับฟ้าให้ได้ยังฟ้าไม่ติดครับมีเสียบแก้งซ้ายมาแล้วขวาของบุญหลงก็ไปหนักจริงครับโดนเอาคืนครับอเล็กซานดรูครับค่อนข้างมาแบบเข้มข้นเลยครับเสียบเข้ามาระเบียบจะงัดด้วยศอกทัดมาลาคืนเข้าไปกับธนบุญหลงสันดูไม่ตกใจกลัวครับสับได้สับไปครับจะเอาคืนเหมือนกันแต่มันหนึ่งสองมาทีใครทีมันครับทีนั้นสันดูก็ต้องมีขึ้นมาบ้างครับขยับลงไปหาต่อบุญหลงตอนนี้แม่ผ่อนเกมลงไปนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ถอยตรงๆเลยครับวนออกข้างแล้วพยายามจะวางแข้งเกี่ยวหน้าอเล็กซานดรูวางซัดคืนเลยครับเฉียดกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาเลยครับเก่าครับดึงตัวไปได้ครับกรรมการหาจังไหนได้ครับบุญหลงแทงซ้ายมาแล้วไล่แขนขวามาปวดมาเสียบล่างมาตีได้มา2ดอกครับบุญหลงนะครับแทงขวาอีกครั้งบุญหลงกระชากแล้วนี่แหละครับเหลี่ยมนี้จัดเหลือเกินครับทางบุญหลงผมบอกว่าสวยครับครับทางด้านอเล็กซานดรูถีบไปซ้ายเข้ามาหมัดที่2ของบุญหลงครับแต่ก็โดนฮุกซ้ายสปะแม่ซัดคืนครับหน้าสะบัดครับบุญหลงจะโดนเดินหน้าต่ออ้าวต่อยขวามาเตะซ้ายเติมมาแล้วครับจังหวะเล่นของอเล็กซานดรูมาถึงแล้วครับจุดระเบิดพลังครับยิ่งมากยกหรือว่ายิ่งใช้เวลาไปมากเท่าไหร่เนี่ยดูเหมือนว่านักชกจากโรมาเนียรายนี้จะเป็นประเภทที่ยิ่งมากยกยิ่งแรงครับประเภทเครื่องดีเซลครับพอเครื่องติดเข้ามาเล่นขึ้นมาได้ตลอดครับทางด้านอเล็กซานดรูเตะขวามาพับเอาไว้ครับเตะขวาขึ้นมาจากอเล็กซานดรูเอาคืนทันควันครับแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เร่งแต่ต้องบอกว่าจะไม่แต่งตัวนานนะครับทุบกับตัวแล้วเสียบด้วยเข่าขวาเด้งซ้ำเข้ามาอะไรครับรัดเอวเสียบบุญหลงพยายามกระชากไม่ได้ครับเอาละครับตอนนี้บุญหลงหนีไม่ออกแล้วครับเดินเกมโดนประชิดแบบนี้พยายามตั้งเอาไว้ยังตั้งไม่ได้เอาละกรรมการเบรกเกมแล้วเตือนมาที่บุญหลงครับมาแล้วครับครั้งที่1ดาบแรกโดนเตือนแม่ก็ต้องทำความเข้าใจครับถูกเตือนเนื่องจากถอยหลังเยอะครับพยายามจะจับบนถูกทางหน้าแล้วสะดูรัดเอวครับกระสวกเข้าไปครับสะดูเดินหน้าขยับงัดศอกซ้ายเจอเสียบคืนตอนนี้ครับปัดชุดครับแล้วซัดด้วยแข้งอีกครั้งโอ้ไม่รู้จะปังตรงไหนก่อนดีครับหมดยกที่2ครับMax.
เอาละครับท่านผู้ชมครับยำชุนทางด้านอเล็กซานดรูบูบเลียนักชกจากโรมาเนียจากซิกเจ้าพ่อครับมีประจวบคีรีขันธ์ครับกับทางด้านบุญหลงปุ๋ยโฟร์แมนบังไฟพิฆาตจากทรายมูลยะโสธรยิ่งเร่งยิ่งแรงก็อย่างที่บอกเลยครับดูเหมือนจะคึกคักมากขึ้นด้วยครับตอนนี้ทางด้านอเล็กซานดรูเนี่ยมายืนรออยู่กลางเวทีแบบกระฉับกระเฉงเลยครับภาพช้าครับโอ้ยท้องตัดเข้ามาด้วยหมัดชุดครับทางด้านอเล็กซานดรูเอาละครับจบสุดท้ายกันต่อครับมีเวลา3นาทีครับดูว่าใครจะสร้างสังเกตได้ดีกว่ากันบุญหลงตอนนี้ไม่มีครับหันมาจังหวะบวกหมัดบวกศอกการแทงมาแล้วล้วงลำตัวแล้วสนุกเอาคืนทันทีครับอาวุธใช้กันครับตอนนี้เติมมาเติมศอกมาเล่นกันดูแม่นี่ครับแล้วบุญหลงไม่ได้กลัวแต่อย่างใดครับค้ำไว้ขยับเสียบด้วยซ้ายจะขวางหน้าอีกครั้งกดตีเข้าไปครับวงในกระชากมาเสียบได้ครับบุญหลงแต่ว่าสมบัติของคันนี้ไม่เท่าไรครับอยากแทงๆเลยครับเอาละครับอินดูเดินหน้าเข้าไปถึงตัวอยากจะท้าอยากจะท้าทายครับมาครับพยายามจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาเข้าไปครับซ้ายหน้าจากอเล็กซานดรูพยายามจะวนออกมาบุญหลงเสียบอเล็กซานดรูก็เดินหน้าลุยต่อครับบุญหลงตอนนี้อู้ยโดนผ่านลูกนี้ครับน้ำกระจายครับบุญหลงอเล็กซานดรูใช้แผนเดินยี่ถึงตัวครับเดินเกมตามไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้อยากจะถอยแหละครับแต่ว่าอเล็กซานดรูนี่ดูเหมือนจะวิ่งเข้าหาอย่างเดียวครับมาแรงมาเร็วมาเร็วเกมเร็วหรือเปล่าครับอเล็กซานดรูบนลมพยายามตัดแข้งซ้ายเบรกเกมเอาไว้แต่เอาไม่อยู่ครับอเล็กซานดรูเดินหน้าลุยต่อหลวดทับไปแล้วล้วงลำตัวแล้วขวายัดลำตัวอีกครั้งครับอเล็กซานดรูปักด้วยสองแล้วผลักออกพยายามจะไล่ต้อนเข้ามานี่ครับก็ยังคงเลือกที่บริเวณลำตัวหลักแล้วก็พยายามจะสลับขึ้นบนครับแรงงานเป้าใหญ่ไว้ก่อนครับแหล่งสะสมพลังงานเล่นกระดูกมาจังหวะผลักออกแล้วเติมแล้วเติมมาได้แข้งซ้ายขึ้นมาจากบนลงแต่ขวาเติมแต่ขวาแต่ขวาเอาขึ้นทันทีครับเล่นกระดูกปวดแข้งขวามาหนักๆครับนะครับทีมซ้ายอะไรครับบนลงแต่เติมจะคว้าแต่ว่าถูกทางด้านอเล็กซานดรูเด้งเบิ้ลเข้ามาเลยครับมีความสปีดครับทางด้านอเล็กซานดรูซ้ายทางด้านบุญหลงอ้าวแล้วครั้งที่2ตามมาติดๆครับยกที่แล้วโดนเตือนครั้งนี้ก็โดนอีกครับยกนี้ครั้งที่2ครับกรรมการยอดยิงเกสรมาลากำชับไปที่บุญหลงนะครับหากมีอีกครั้งเนี่ยอาจถูกตัดแต้มได้ครับสนุจับในมาเกี่ยวขวาเข้าไปบุญหลงล็อกไว้ไม่ตีครับกรรมการแยกออกมาครับกำปั้นไม่โดนยังพูดวาดอยู่จะดูทีมนำซ้ายหน้าเติมครับไล่ตอนจับกุมเอาโดนหมัดชุดแล้วเล่นไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับอเล็กซานดรูยิงชกยิงแรงครับแรงได้ต่อเนื่องซ้ายมาจากอเล็กซานดรูหมัดชุดเติมไปเรื่อยครับแต่บุญหลงตอนนี้ชักจะพิ้วไม่ออกครับแล้วต่อยขวาเสียบซ้ายอเล็กซานดรูยังเป็นฝ่ายบุกบุญหลงตอนนี้ครับความเชื่องช้าภาพสโลโมชั่นเริ่มถามหาครับนี่ครับฝังไม่ได้ครับทำไมบุญหลงแล้วก็โดนไอ้หนึ่งฝังมาไล่ติดตามผลงานต่อครับอเล็กซานดรูเติมไปเรื่อยครับเสิร์ฟแบบร้อนๆครับอะไรครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่5ครับหรือว่าคู่รองของรายการอเล็กซานดรูบูบเลียนักชกจากโรมาเนียจากค่ายมวยสิทธิ์เจ้าพ่อครับกับธนาบุญหลงปุ๋ยโฟร์แมนนักชกจากยะโสธรครับดูครับพยายามจะดักเสียบดักแทงอาศัยความฉาบฉวยเข้าว่าแล้วในกันตะด้านเจ้าบุญหลงแต่ความทนความทรหดครับของนักชกจากโรมาเนียรายนี้ครับถ้าโดนอย่างไรไม่มีสะเทือนครับยิ่งโดนยิ่งเดินก็อย่างที่บอกครับยิ่งมากยกยิ่งคึกคักครับนี่ครับจังหวะพยายามจะไล่เบียดเข้าหาครับซัดด้วยซ้ายเลยครับทนาอเล็กซานดรูท่านผู้ชมครับไปบนเวทีกันครับ Alright ladies and gentlemen the bonus the winner Blue Corner Alexandru